เอเลียสดอลลั่นทีมชาติไทยพร้อมแล้วดวลอุซเบย์เอเชียนคัพรอบ16ทีมชาติไทยพร้อมชนอุซเบย์รอบ16ทีมเอเชียนคัพ2023มาซาทาดาอิชิอิเอเลียสดอลตัวแทนฟุตบอลทีมชาติไทยแถลงข่าวความพร้อมทีมชาติไทยล่าสุดอัปเดตความพร้อมบอลไทยก่อนเกมฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบ16ทีมสุดท้ายวันที่30มกราคม67เวลา 18:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทีมชาติไทย VS อุซเบกิสถานทางช่อง PPTV HD 36และ T Sport 7ฟุตบอลเอเชียนคัพ2023โดยวันที่29มกราคม2567เวลา 15:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยที่ห้องแถลงข่าวเมนมีเดียเซ็นเตอร์ประเทศกาตาร์ฝ่ายจัดการแข่งขันสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียAFC จัดงานแถลงข่าวความพร้อมก่อนการแข่งฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบ16ทีมสุดท้ายคู่ระหว่างอุซเบกิสถานพบไทยเอเลียสดอลลั่นทีมชาติไทยพร้อมแล้วดวลอุซเบเอเชียนคัพรอบ16ทีมการแถลงข่าวนี้นำโดยมาซาทาดาอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยเอเลียสดอลกองหลังทีมชาติไทยเป็นตัวแทนเข้าร่วมงานแถลงข่าวมาซาทาดาอิชิอิรอบนี้ไม่สามารถเสมอได้ในรอบแบ่งกลุ่มเราได้แต้มตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ใน3นัดที่ผ่านมาเป็นเป้าหมายที่เราตั้งเป้าไว้ตั้งแต่แรกคู่แข่งอย่างอุซเบกิสถานเป็นทีมที่มีเกมรับดีผู้เล่นลงมาช่วยเกมรับกันเยอะส่วนเกมรุกพวกเขาใช้บอลแนวลึกและออกด้านข้างในการขึ้นเกมเอเลียสดอลลั่นทีมชาติไทยพร้อมแล้วดวลอุซเบย์เอเชียนคัพรอบ16ทีมธีราธรบุญมาทันเป็นตัวแทนทีมชาติเขาลงเล่นนัดที่100ในเอเชียนคัพเป็นนักฟุตบอลที่มีประสบการณ์เกมทีมชาติช่วยดึงผู้เล่นในทีมให้เป็นหนึ่งเดียวกันเขามีส่วนอย่างมากในการช่วยทีมไปในทิศทางที่ดีเราไม่เสียประตูในรอบแบ่งกลุ่มผมมองว่าควรให้เครดิตผู้เล่นที่นั่งข้างผมอย่างเอเลียสดอลล์และคนอื่นๆแม้จะยิงได้แค่2ประตูแต่เราสร้างโอกาสยิงประตูได้เยอะแต่เกมในรอบน็อกเอาท์ไม่สามารถเสมอได้พวกเรามีการฝึกซ้อมการยิงประตูเพื่อผ่านเข้ารอบต่อไปให้ได้เอเลียสดอลลั่นทีมชาติไทยพร้อมแล้วดวลอุซเบย์เอเชียนคัพรอบ16ทีมเอเลียสดอลลอยากเก็บชัยชนะให้ได้ด้านเอเลียสดอลลเผยว่าตอนนี้ทีมของเรามีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจเพราะจากเกมที่แล้วเราได้หมุนเวียนนักเตะถึง11คนทำให้ผู้เล่นทั้งหมดมีความพร้อมรอบนี้เป็นรอบน็อกเอาท์นักเตะทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปให้ได้อีกทั้งขณะนี้ทีมของเราไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บแม้แต่คนเดียวทำให้ทุกคนพร้อมที่จะเล่นตามที่โค้ชวางไว้เอเลียสดอลลั่นทีมชาติไทยพร้อมแล้วดวลอุซเบย์เอเชียนคัพรอบ16ทีมอุซเบกิสถานเป็นทีมที่มีเกมรับแข็งแกร่งก่อนหน้านี้เราไม่เสียประตูมาเลยในรอบแบ่งกลุ่มทำให้เรารู้รายละเอียดของโค้ชว่าโค้ชต้องการให้เราเล่นแต่ละเกมแบบไหนเราไม่อยากจะเสียประตูแต่เรารู้ว่าเกมที่จะถึงนี้เราต้องการชัยชนะเพื่อผ่านเข้ารอบต่อไปแน่นอนว่าทั้ง3เกมที่ผ่านมาคู่แข่งมีความแตกต่างกันในเกมนี้เราจะเจอคู่แข่งที่มีแรงกิ้งที่สูงกว่าเรามากแต่ได้มีการเตรียมตัวรับมือกับพวกเขาเป็นอย่างดีเรามีความเชื่อใจกันการลงเล่นไม่ใช่แค่ผู้เล่นเพียงคนเดียวเราต้องรวมกันเป็นหนึ่งและตามที่โค้ชวางแผนส่วนตัวผมในเกมนี้มีแรงจูงใจมากๆที่จะเก็บชัยชนะให้ได้ทุกคนในทีมตั้งใจว่าจะอยู่ที่กาตาร์ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนหน้านี้โค้ชได้บอกว่าเรายังมีอีก4เกมที่เราจะต้องเล่นถึงแม้มันจะยากแต่โอกาสไม่ใช่ 0% บรรยากาศภายในทีมของเราตอนนี้ดีมากๆทั้งเรื่องอาหารที่อยู่รวมถึงบรรยากาศต่างๆที่ทางฝ่ายจัดการแข่งขันได้เตรียมไว้ให้ทุกอย่างดีมากเลย
จะส่งผลให้เราไปถึงเป้าหมายใหม่ที่เราตั้งไว้ได้อย่างแน่นอนเอเลียสดอลลั่นทีมชาติไทยพร้อมแล้วดวลอุซเบเอเชียนคัพรอบ16ทีมโปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบ16ทีมสุดท้ายและช่องดูบอลสดบอลไทยพบอุซเบทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบ16ทีมสุดท้ายพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานที่อัลยานูฟสเตเดียมในวันที่30มกราคม2567เวลา 18:30 น.ตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทาง TPTV HD 36และ T-Sport 7ตกใจหมดหม่ำจกมกซัดพี่สีเดือดร้อนกันไปหมดโน้ตโหน่งโผล่คอมเมนต์ลั่นเดือดมาจากไหนขนาดนี้แฟนๆแห่ตกใจกันเลยหม่ำจกมกชี้หน้าซัดพี่สีเดือดร้อนกันไปหมดแล้วฟ้องไปทั่วพี่เสียเรื่องเงินรู้ไหมโน้ตเชิญยิ้มหน่งช้าโผล่คอมเมนต์ลั่นเปิดคลิปมาตกใจหม่ำจกมกตลกดังก็ชี้หน้าซัดเลยพี่สีพี่อย่าทำแบบนี้พี่เข้าใจเปล่าธรรมะช่วยอะไรพี่ไม่ได้หรอกพี่สีเดือดร้อนกันไปหมดพี่มันขี้ฟ้องผมรู้จักพี่ตั้งแต่ศักดิ์ศรีสีเมืองลบนะจำไว้แล้วฟ้องไปทั่วไปฟ้องที่โน้ตบ้างไปฟ้องที่เป็ดบ้างพอมาอยู่กับพี่โน้ตเปลี่ยนชื่อเป็นชูศรีพี่เสียเรื่องเงินพี่รู้เปล่าพี่ศรีแล้วไม่ต้องมาให้ผมนะแอปเปิลโลครึ่งผมไม่กินผมกินไม่เป็นเอาบักผีผวนมาไฟโน่นมาให้ผมเข้าใจไหมพี่สีเชิญยิ้มเป็นแบบนี้หมดแหละพี่สีเป็นคนที่แย่มากเข้าใจเปล่าจะพูดยังไงดีเงินเล่นไพ่พี่ก็ไม่ให้ผมพี่ก็เอาไปเฉยแล้ววันนี้ด้วยพี่ไม่มีเพื่อนหรอกพี่สีต่อให้พี่ไปอยู่วัดคลิปเอาตกลงเป็นชูศรีเชิญยิ้มหรือเปล่าเนี่ยงานนี้ตลกรุ่นใหญ่โน้ตเชิญยิ้มก็เข้ามาคอมเมนต์ลั่นเป็นอีโมจิหัวเราะรัวๆเช่นเดียวกับโหน่งช้าด้านแฟนๆคอมเมนต์รัวตกใจหมดกันเลยบ้างก็ฮาลั่นอาทิตกใจหมดเลยพี่ศรีกำลังทำอานาปานสติอยู่กับหลวงตาอยู่ค่ะตกใจหมดอ้อชูศรีศรีตกใจเลยครับ555ว่าแล้วต้องหาเอาให้หนักเดี๋ยวโดนออดปากดีนะออดปากดีต้องมาแล้วเป็นต้นเอาไม่ลงซูเปอร์เล็กซูฮกทาเครุเก่งจริงสมเป็นตัวท็อปคิกบ็อกซิ่งของโลกซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ยอมรับสุดทึ่งในความอึดถึกทนของทาเครุเซกาวะคู่ชกซูเปอร์สตาร์จากญี่ปุ่นพร้อมซูฮกฝีไม้ลายมือเก่งกาจสมกับเป็นนักคิกบ็อกซิ่งระดับตัวท็อปของโลกจบลงไปอย่างสุดมันชนิดทำเอาแฟนมวยชาวไทยทั่วทั้งประเทศถึงกับนั่งกันแทบไม่ติดสำหรับคู่มวยนัดหยุดโลกที่ทุกคนเฝ้ารอคอยระหว่างซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ลงป้องกันบัลลังก์แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท125-135 ปอครั้งที่2พบกับทาเครุเซกาวะซึ่งผลการแข่งขันนั้นเป็นทางด้านซูเปอร์เล็กที่โชว์ลูกเตะขวาทางเดียวไล่หวดต้นขาเอาชนะซูเปอร์สตาร์เจ้าถิ่นไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ในศึกวัน165เมื่อช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่วันที่28มกราคมที่ผ่านมาขีดล่างเมวีบี 1D6 ยูออมคิวซุย WP ไอฟ์ดาดอกโดยรูปเกมไฟนี้แม้ทางซูเปอร์เล็กจะอาศัยการเล่นเกมวงนอกชิงจังหวะหวดแข้งขวาเข้าบริเวณต้นขาด้านซ้ายของทาเครุครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อหวังหยุดพายุการบุกแต่ก็ไม่เป็นผลหลังผู้ท้าชิงเจ้าถิ่นโชว์ท่าทรหดเลือดบูชิโดเดินกระหน่ำหมัดเล่นงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงปลายยกที่3ที่เล่นงานจนซูเปอร์เล็กถึงกับออกอาการให้เห็นแม้ทาเครุที่ถูกโจมตีบริเวณต้นขาอย่างหนักจะพยายามกัดฟันเดินหน้าสาวหมัดยันวินาทีสุดท้ายของการแข่งขันแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถไล่ทำแต้มได้ทัน
เป็นฝ่ายซูเปอร์เล็กที่เอาชนะไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ป้องกันบัลลังก์ได้เป็นครั้งที่สองพร้อมคว้าโบนัสเข้ากระเป๋า 50,000 ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 1.8 ล้านบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันเอ็นเซอร์ฟริชชา GFK 6 XTJW โซ่ 4 โดยซูเปอร์เล็กได้กล่าวเปิดใจระหว่างงานแถลงข่าวหลังจบการแข่งขันแสดงความชื่นชมในความอึดเกินทนของทาเครุที่แม้จะโดนอาวุธของตนเล่นงานอย่างหนักแต่ก็ไม่แสดงท่าทีที่จะถอยหนีให้เห็นพร้อมให้การยอมรับในฝีไม้ลายมือของนักชกเลือดบูชิโดรายนี้ว่าคือนักคิกบ็อกซิ่งระดับโลกของจริงทาเครุคือนักคิกบ็อกซิ่งระดับโลกครับเขาเป็นนักชกญี่ปุ่นที่ทนได้น่าเหลือเชื่อมากผมคิดว่าตัวผมเองก็เป็นหนึ่งในนักชกที่มีอาวุธหนักพอสมควรแต่ว่าผมเอาเขาไม่ลงต้องยอมรับเลยครับว่าทาเครุเขาคือระดับโลกของจริงคิวเลเนอร์ PGT 936 J921 UTFR PLDL สำหรับโปรแกรมการแข่งขันไฟต่อไปของซูเปอร์เล็กและทาเครุจะเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อไหร่และจะพบกับคู่ต่อสู้คนใดแฟนมวยทั่วประเทศสามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของวันได้ที่ Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์เว็บไซต์ onefc.com และ Instagram onechamp